วันนี้พามาทดสอบเนาะก็คือเราเปลี่ยนจากเฟืองทดหน้าของเดิมเนาะจาก11เป็น14นะครับเรามาลองทดสอบความเร็วปลายกันเริ่มเลยนะครับ1 2อุ้ยเร็วมากเร็วมากสวัสดีเป็นอะไรเนี่ยยิ้มจุ๊บมินิบายยินดีต้อนรับนะครับวันนี้พามาทดสอบเนาะก็คือเราเปลี่ยนจากเฟืองทดหน้าของเดิมเนาะจาก11เป็น14นะครับทุกคนอันนี้นะเป็นของเดิมติดรถมานะ11ฟันคราวที่แล้วคลิปที่แล้วที่เราวิ่งไปก็คือปลายมันก็ยังเหมือนว่ากำลังเครื่องมีไหลได้อีกเนาะนี้ก็เลยเราก็เลยสั่งมา14ฟันแล้วก็17ฟันเนาะก็คือไซส์มันก็จะต่างกันเนาะไล่มา14นะแล้วก็ค่อยมา17นี่นะไซส์นี่ประมาณนี้เนาะใครอยากได้ก็ลองไปหาใน Lazada เนาะ Shopee Lazada มีนะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้เนาะเดี๋ยวใส่14ก่อนเนาะเอาแหวนออกมานี่อันนี้เราก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมแค่นั้นแหละแค่ปลดโซ่เฉยนะครับนี่นะ14อันนี้11นะ11ของเดิมนะครับ11เนี่ยอันนี้อันเดิมเนาะใช่อันนี้14นะเรามาลองทดสอบความเร็วปลายกันรอบนี้เนาะว่าความเร็วปลายจะได้เท่าไหร่เนาะตัวขับว่าไงวันนี้ลืมเอากล้องติดตัวมาฮะทุกคนขออภัยด้วยแล้วเดี๋ยวเราจับ GPS กันพอเนาะเดี๋ยวผมใช้กล้องตัวหลักตัวเนี้ยในการจับไปปุ๊บแล้วก็วิ่งกลับมาแล้วมาดู GPS กันเนาะโอเคเอาง่ายๆก่อนเนาะข้างหลังนี่35ฟันนะครับข้างหน้าเป็น14ฟันนะโอเคไปกันเลยดีกว่าไปเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับทุกคนหนึ่งสองเป็นไงไม่สะดุดเลยลื่นเหรอลูดยาวเลยเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวมาดู GPS กันครับวิ่งได้18กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่แล้วจริงๆคือ18เองคือ GPS เป็นอะไรอ่ะไปใช้กล้องไปใช้ของอีกตัวหนึ่งไหมเริ่มเลยนะครับ1 2ทุกคนกลับมาแล้วนะกลับมากับรถอะไรไม่รู้ครับอ้อมากับนี่ประมาณนี้โอ้ยเร็วมากเร็วมากเป็นไงรถสั่นไหมแกว่งหน้ามันไวใช่ไหมใช่โอ้68กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสปีดรอบที่แล้ว62เท่าไหร่64ขึ้นมาเท่าไหร่ไม่ถึง10เนาะใช่ใช่ก็ประมาณนี้แต่ว่าปลายมันเป็นยังไงปลายมันแบบไหลยังไหลได้อีกใช่ใช่ก็มันก็จะไม่อื้อถ้าเกิดพูดกันง่ายๆตามตรงก็คือมันไม่อื้อเหมือนตอนที่เราใส่เป็นสเตอร์เดิมเครื่องเดิมนะใช่ก็แสดงว่าตัวหัวเลื่อยซิ่งตัวนี้เนาะกับตัวสเตอร์หลัง35ฟันนะครับแล้วก็ตัวสเตอร์หน้า14ฟันเนี่ยมันจะวิ่งประมาณนี้ก็คือ68กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือถ้าเกิดเครื่องใครดีแบบจัดๆหรือเต็มร้อยก็อาจจะขึ้นไป70ใช่อ่ะจริงๆแล้วอ่ะถ้าระยะทางมันไกลกว่านี้มันอาจจะถึงก็ของเราก็วิ่งประมาณนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่นู่นเลยนะไอตัวท่อถ้าเกิดว่าเราทำท่อสูตรมาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะโล่งแล้วก็วิ่งดีกว่านี้ก็ได้นะ
ลองทุกคนก็เอาเป็นไกด์ไลน์ในการเอาไปเนี่ยล็อกคออย่างนี้เลยเป็นไงมันดึงมืออย่างนี้ถ้าเร็วกว่านี้ตายนะจะบินจะบินถ้าเร็วกว่านี้คือตายก็ประมาณนี้ทุกคนก็เป็นไกด์ไลน์ได้สำหรับใครที่จะเอาไปทำซิ่งของตัวเองเนาะทุกคนก็ไปเป็นไกด์ไลน์ได้สำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย